สวัสดีค่ะจากเพจเรียนบริหารนิบอนอาร์นะคะวันนี้จะมาสอนทำพวกหมอนนะคะอันนี้หมอนสามเหลี่ยมอันนี้หมอนสี่เหลี่ยมลายสก็อตด้วยเห็นไหมคะทำเหมือนกันค่ะทั้งสองแบบแต่ว่าจะสอนสามเหลี่ยมก่อนเนาะเป็นหมอนอิงก่อนนะคะโอเคนี้น้ำใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะจำนวน4เส้นใช้2สีนะคะเพื่อจะให้มีลวดลายขัดกันความยาวประมาณ18นิ้วพับทบครึ่งนะคะทบครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งเลยค่ะก็แยกสีนิดนึงนะคะเริ่มต้นขั้นตอนการทำเหมือนแตงโมเลยค่ะจับมา2เส้นนะคะข้างละสีสีเหลืองอยู่ด้านหลังนะคะสีเหลืองทับเส้นสีชมพูทับกลับนะคะสีชมพูทับสีเหลืองทับกลับแล้วก็สอด1เส้นตั้งไว้นะคะทำเส้นที่2เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมนะวิธีทำก็แบบเริ่มต้นแบบนี้ก็เหมือนคลิปแตงโมกับคลิปหมอนยาวนะคะได้ลงไว้แล้วเส้นที่2ต่อไปเส้นที่3ค่ะนี่นะคะ3เส้นต่อไปเส้นที่4ค่ะสีเหลืองด้านหลังทับกับทับมาสีเหลืองเอ้ยชมพูทับอันนี้เร็วหน่อยนะเพราะว่าสอนเวลาคลิปแล้วนะคะเราก็จะได้4เส้นจับมา1เส้นเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขัดกันนิดนึงตรงนี้เส้นที่4นะคะทับเส้นที่3ขัดกัน1ครั้ง2ครั้งเห็นไหมคะชมพูก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเหลืองก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเริ่มต้นเหมือนแตงโมเลยค่ะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะสีชมพูทับสีเหลืองสีเหลืองไปด้านหลังก็จะเป็นก้นแหลมนะคะจากนั้นก็ไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังเห็นไหมคะต่อไปเส้นที่2นะคะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้านะคะต่อไปเส้นที่3มาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าเห็นไหมคะเห็นไหมเราเป็นลายสก็อตแล้วแล้วก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับนะคะสุดท้ายเป็นก้นแหลมอันนี้เริ่มเหมือนคลิปแตงโมเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะสีเหลืองทับสีชมพูสีชมพูไปด้านหลังก็เป็นมุมแหลมสีเหลืองไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังเส้นที่1ไปแล้วเส้นที่2
ไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าไหนนะคะเส้นที่3มาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังขัดกันไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าค่ะแล้วก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับปึ๊บอ่ะเราจะได้เป็นอีกมุมหนึ่งเห็นไหมคะก็จะมี2มุมแล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มอีกมุมหนึ่งเพราะเราจะทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะเริ่มเหมือนเดิมค่ะชมพูทับเหลืองเหลืองไปด้านหลังเกิดเป็นมุมแหลมอ่ะชมพูไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังนะคะเส้นที่สองไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้านะคะไปเส้นที่สามค่ะมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังค่ะไปเส้นที่สี่แล้วค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าจากนั้นเราก็ใส่เหรียญลงไปในช่องเสร็จแล้วก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับปึ๊บเห็นไหมคะมันจะเข้ามุมไปพอดีเลยอันนี้ชี้ดันไปนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้นอกนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวเลยค่ะเส้นที่สองสอดมาเลยค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะสอดตามแนวมาเลยนะคะเห็นไหมคะเหลืองทั้งแถบเลยต่อมาเราก็จะมาเก็บด้านนี้ด้วยด้านเส้นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเส้นตรงมุมก่อนนะคะสอดตามมาเลยค่ะเห็นไหมคะเส้นที่สองค่ะเส้นนี้เส้นที่สองนะคะเส้นที่สามค่ะไล่มาเรื่อยๆนะคะสอดเก็บค่ะแบบปลายแหลมๆนะคะจะได้สอดง่ายๆโอ้ยเส้นที่สี่ค่ะสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้าย
เห็นไหมคะมันก็ดึงแต่ละเส้นให้แน่นอีกนิดนึงนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงทุกเส้นเลยค่ะเราก็จะเป็นลายสก็อตทุกมุมแล้วนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นออกก็จะได้เป็นออนอิงสามเหลี่ยมลายสก็อตสีสันสวยงามนะคะหรือถ้าใครจะเอาเป็นสีพื้นก็ได้นะคะแต่เนี่ยน้ำว่ามันดูมีลวดลายและดูแจ่มดีเนาะอันนี้ก็จะทำสามมุมใช่ไหมคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะทำเพิ่มอีกมุมนึงนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปนึงนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ